ำหรับสไตล์การแต่งตัวนะคะก็จะเป็นสไตล์สตรีทธรรมดาค่ะเป็นแฟชั่นทั่วๆไปค่ะก็จะเป็นเรื่องการจัดแต่งทรงผมอะค่ะบางครั้งผมยาวต้องเสียเวลาในการจัดแต่งทรงผมมากอะค่ะก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนดูถ้าเป็นผมสั้นอาจจะเซตได้ง่ายก่อนก็มั่นใจในฝีมือพี่เขาอะค่ะก็ฝากให้เป็นพี่เขาดูแลดีกว่าYeah. ยินดีแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยอะค่ะก็ไม่คิดว่าจะมีส่วนร่วมในรายการได้เร็วแบบนี้ตอนนี้เราก็อยู่กับน้องฝ้ายเรียบร้อยแล้วน้องฝ้ายก็มีผมยาวสวยงามมากแต่ว่าไว้มานานแล้วพอกันทีชีวิตนี้ผมยาวก็อยากจะเปลี่ยนบ้างอยากเปลี่ยนต้องได้เปลี่ยนใช่ไหมครับเราก็จะจัดให้เลยแต่ว่าทรงที่จะจัดให้น้องป้ายน้องป้ายจะเปลี่ยนแบบวิชเลยนะพร้อมเลยนะที่สุดนะที่สุดก็จัดไปไม่มีต่อไปแล้วผมยาวเลิกตื่นเต้นไหมตอนลงกันไกลจะน้ำตาไหลน้ำตาหยดแบบนางเอกช่อง7ไหมกล้องแพนมารับปุ๊บหยดเนี่ยสวัสดีจะหายไหมต่อคืนได้นะเป็นหัวจุกให้อ่ะเรียบร้อยไม่เป็นไรเพราะว่าดร.สมศักดิ์ชลาชนบอกว่าผมที่ไม่ดีผมที่เสียเนี่ยก็เหมือนขยะที่อยู่บนหัวเราเอาทิ้งไปปุ๊บชีวิตก็จะดีขึ้นเรื่อยก็สำหรับน้องฝ้ายนะครับจากยาวมากตัดทิ้งสมใจปรารถนาเรียบร้อยก็เป็นผมซอยสั้นเปรี้ยวมากทีเดียวนะครับแล้วก็ผมของน้องฝ้ายเนี่ยสามารถเซตได้หลายแบบมากจะจับลอนนะครับใช้ตัวตองจับลอนที่มีลักษณะโค้งๆเล็กๆแล้วก็ใช้ตัวแว็กซ์เนี่ยทำเนสลุคก็จะดูเซ็กซี่ไปอีกแบบนึงผมทรงนี้เนี่ยจะใช้ออกงานก็ได้หรือว่าจะเบาๆในวันสบายๆแคชชวลแบบนี้ก็ได้หรืออีกวิธีการนึงนะครับผมซอยลักษณะหัวทุยแบบนี้เนี่ยก็สามารถสระแล้วก็เป่าง่ายๆก็สามารถออกจากบ้านได้เลยใส่ต่างหูเก๋ๆสักคู่นึงนะครับไปได้ถึงจตุจักรยันสนามหลวงท่องเที่ยวไปไม่ต้องกลัวใดๆในโลกนะจ๊ะขอมีความสุขกับผมสั้นจากน้องป้า